สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยวัดป่าดอนหายโศกก็นํารายการธรรมรับรุนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 3กค่ะวันนี้เป็นวันแรม1ิค่ําเดือน8ปปีชวดนะคะพบกันในเช้าวันอาทิตย์ของทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะ นำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมักการพระอาจารย์พระมหาไพบูร์อภิปุโน,โนแล้วก็รับฟังท่านได้ตอบปัญหาธรรมะหรือปัญหาต่างๆข้อข้องใจในด้านต่างๆหลังจากที่ท่านรับฟังรายการของเราแล้วหรือว่ามีปัญหาธรรมะที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านก็เขียนถามกันมาได้พระอาจารย์ก็จะตอบให้ได้รับฟังกันเป็นช่วงของการตามใจท่านทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะคะเราไปกราบนมสักการพระอาจารย์พระมหาไพบูร์อภิปุโน องพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่อําเภอหนองหานจังหวดัดอุดรธาน,นีค่ะกราบนมัสการเจ้า่ะพระาาพรอ,รอาจารย์เจ้าขาเจริญพานเจริญพานสาธุเจ้าค่ะในทุกวันที่ก็ามาคุยกันเรื่องทั่วไปสบายๆตามที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องการจะสอบถามมา,จ,า,าะจะเกี่ยวข้องครับในเอพิโซดก่อนๆต้นก่อนๆ จะได้ฟังเรื่องการปฏิบัติบ้างเรื่องการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างประสบบ้างอะไรบ้างก็มาพูดคุยกัน <Okay. S 1> โดยท่านผู้ชมท่านฟ้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับพระอาจารย์ได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือปริษณียบัตรก็ได้มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมูปป่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี <Okay. S> 1> 4 1 1หนึ่งหนึ่ง หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็ที่ d o n h a i โ o k fm ก็ได้ได้สองช่องทางทาง Facebook Fanpage ก็ได้ในทาง box, <ช>อินบ็หรือคอมเมนต์ต่างๆก็เมื่อรับแล้วก็จะมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันอาทิตย์ตามใจท่านแบบนี้เจ้าค่ะวันนี้ก็มีจดหมายหลายฉบับแล้วก็หมายถึงว่ามีจดหมายจริงๆที่เขียนมาหนึ่งฉบับนะเจ้าค่ะจดหมายใช่ราะจากนั้นเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยโยมก็เป็น ท่านผู้ใชน้นามว่าโยมจากจังวัดลำปลางท่าน<ะ>เขียนมาด้วยรายมือที่พระอาจารย์ส่งมาให้โยมทางหน้าอันนี้นะเจ้าคะทางหน้าโทรศัพท์นีค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงแต่โยมคิดว่าพระอาจารย์คงจะเมตตาที่จะสรุปให้สําหรับท่านที่เล่ามาผู้ถามจากจังหวัดลำปลางซึ่งท่านเล่าย้อนประวัติของท่านไปตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นเด็กๆแล้วก็มีประสบการณ์อะไรต่างๆมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันคืออายุหกสิบกว่าละ ดังนั้นขอความเมตตาพระอาจารย์สรุปสักนิดหนึ่งนิมนต์เลยเจ้าค่ะขอความเมตตาด้วยเจ้าค่ะท่านผู้ถามจากจังหวัดลำปางนี่ส่งเป็นจดหมายมาแล้วก็เรามาให้ฟังถึงว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยเคยไปดูงานเทศากาลที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าแล้วเขาก็พูดถึงกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ไม่ต่อนเนื่องกันเป็นขาดตอนขั้ตอนคำถามในที่นี้ของท่านผู้ถามที่เขียนมาจากจังหวัดลำปางก็คือว่ามีวันหนึ่ง เล้าให้ฟังว่าในขณะที่ลดน้าต้นไม้ไปแล้วก็เอาสายยางใช่ไหมต่อมาจากก๊อกแล้วก็บีบตรงปลายสายให้มันเหลือเล็กนิดเดียวเนี่ย,<ด>ยน้ํา<ด>ที่มันไปเนี่ยบางทีมันเป็นช่วงเป็นช่วงมันไม่ได้ต่อเนื่องไปอย่างงี้แต่ดโดยเฉพาะ<ด>ทางปลายๆเนี่ยเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกมันก็จะห่างออกห่างออกก็เลยถามว่านึกถึงตอนที่เหินกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงเป็นช่วงตมัยเด็กๆก็จึงถามมาว่าแบบเนี้ยคือเห็นการเกิด เห็นการดับใช่หรือไม่เห็นเกิดเห็นดับใช่หรือไม่นี่ว่างนี้ <Okay. S 1> อันนี้คือในคําถามข้อแรกเอาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันาการเห็นการเกิดการดับีก็คือหมายถึงการที่เราเห็นเหตุเห็นผลว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุมาโดยผลที่เกิจ,จะต่อเนื่องแต่ถ้าคุณเห็นเด็กเข้ามานะอันนี้คือคุณเห็นเกิดดับได้เ mm hmm. นาะ ผลอาจจะต่อเนื่องนะอาจจะแบบเช่นเช่นกายของเราอย่างนี้เป็นต้นกายของเราเมื่อวินาทีที่แล้วเอาเมื่อสักห้าปีที่แล,แล้วกับทุกวันนี้ไม่เหมือนกันมันมีก<ม>ารแบบเกิดใต้เกิดใต้อยู่ตลอดเวลาตามเซลล์ต่างๆแต่มันดูเหมือนต่อเนื่องกันนะเอาก็นีหละว่าถ้าคุณเห็นเหตุเกิดและเห็นผลของมันอันนี้ถือว่าคุณเห็นเกิดดับได้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลอันนี้คุณเห็นเกิดดับได้แบบนี้ก็ได้หรือในลักษณะที่ เมือนที่แบบว่ามันไม่ต่อเนื่องกันอะไรไม่ต่อเนื่องกันแล้วเราก็เลยเห็นว่ามันก็ใช้ไฟฟ้าเป็นแบบนี้อันนี้เห็นเกิดดับได้หรือไม่เออจะว่าใช่ก็ได้นะคุณาใจอยู่ที่ว่าคุณมีสมาธิไหมแล้วว่าว่าเห็นเกิดดับแล้วยังไงด้วยคือถ้าบางทีเราก็คิดไปเองคือเอาเอา,เอาคำว่า <Okay. S 1> คํานี้ก่อนว่าคุณเห็นเกิดดับเนี่ยเห็นเกิดดับเนี่ยหมายความว่าไงมันก็จะแบบว่าเอา่อในบริบทของอะไรบริบทของทางวิชาการ ที่ว่าเรื่องของกระแสไฟฟ้ามันก็เกิดดับอยู่แล้วอันนี้คุณเข้าใจตรงเนี้ยมันเป็นการเห็นเกิดดับในทางพระพุทธศาสนาหรือเปล่ามันก็จะไม่ใช่นะมันเป็นในทางเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับทางฟิสิกส์อะไรต่างๆทีนี้ในความหมายที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่ไม่ได้เห็นความดับไปเนี่ยคือท่านพูดถึงความเห็นการเห็นความไม่เที่ยงนี่สําคัญไม่ใช่เห็นว่าเป็นขาดช่วง หรือว่าเห็นมันไม่ต่อเนื่องกันคือคืออนนั้นก็ได้เหมือนกันถ้าเราเห็นความที่มันไม่เที่ยงควาที่มันอาศัยเหตุเกิดหรืออะไรที่จะเห็นต่อเนื่องไปเหมือนกายของเราแต่คุณเห็นความไม่เที่ยงคุณเห็นอาศัยความที่มันต้องมีเหตุเกิดต่อให้ <c oughs> เป็นของที่ต่อเนื่องกันคุณก็เห็นเกิดดับได้เอาไหมนะต่อให้เป็นของที่ต่อเนื่องกันเหมือนแบบบางทีภูเขาตั้งอยู่อย่างนี้มาเป็นหลายร้อยปีแล้ว แต่ถ้าคุณเห็นเหตุเกิดคุณเห็นความไม่เที่ยงนั่นคือคุณเห็นเกิดดับในภูเขาที่มันดูเหมือนต่อเนื่องกันหรือในทางตรนข้ามของที่ขาดช่วงเช่นกระแสไฟฟ้าคุณมีความเข้าใจเรื่องกระแสไฟฟ้าดีคุณมีความเข้าใจน้ําที่มันไม่ต่อกันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในความที่มันเป็นเหตุผลอาศัยการและการเกิดในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงนั่นคือคุณไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับ ในความหมายของพุทธาศาสนาใช่ใช่ใ, <น S 1> ใช่ใช,ใชถ่ถูกต้องถูกต้องคุณถ้าคุณไม่เข้าใจความไม่เที่ยงในกระแสไฟฟ้านั้นไม่เข้าใจความไม่เที่ยงในกระแสน้ํานั้นอันนี้คือไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับต่อให้เห็นว่าเป็นช่วงๆก็ตามถูกค่ะโอเคนะเข้าใจแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจที่เราเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละในสิ่งที่อาจจะเป็นช่วงๆหรือในสิ่งที่ดูเหมือนต่อเนื่องกันก็ตามนั่นถึงจะเรียกว่าเห็นเกินดับ แต่ถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจความไม่เที่ยงแม้จะเป็นสิ่งที่เป็นช่วงๆหรือสิ่งที่ต่อเนื่องกันความที่คุณไม่เข้าใจความไม่เที่ยงความที่คุณไม่เข้าใจความเป็นรนัตานั่นคือไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับโอเคนะเพราะฉะนั้น <S <S อยู่ที่ว่าเราเข้าใจยังไงในี่คือในข้อที่หนึ่งคนณท่านผู้ถามจากจังหวัดลำปางเขงีเป็จนจดหมายมาคำถามที่สองก็พูดถึงว่าท่านผู้ถามเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่สมยัยเด็กๆเนี่ย ก็ไปฝึกงานเราไปฝึกงานาที่โรงพยาบาลก็เ,เห็นทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายโอ้ยจิตใจแบบว่ากลัวมากแล้วต่อมาก็มาเรียนเสริมสวยก็ทำฝนทำผมใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ร้านทำฟันด้วยก็เลยทำให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้หมดเลยตอนที่อยู่ร้านเสริมสวยทำผมเนี่ยก็มีทั้งเ,เล็บด้วยมีทั้งทำหนังเขาด้วย ถอ,อนขนด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบว่าเห็นหมดเลยผมคนเล็บฝันหนังก็เลยถามมาว่าในพวกที่เห็นแบบเนี้ยเป็นการเห็นแบบอสุภกรรมฐานไหมแ่อชุดนี้อยากจะให้ลองพิจารณาดูแต่ถ้าเปรียบเทียบอย่างเช่นดาราหรือว่าเขาไปทําเสริมสวยที่ร้านทาผมหรือว่าสปาเลยก็ตามคนที่เขาเข้าไปทำเราเขาก็าอยากสวยใช่ป่ะละ่ะ <Okay. S 1> แล้วที่เขาอยากสวยเนี่ยเขาเห็นผมไหม เขาทำผมถูกไหมเขาก็ต้องเห็นผมของเขาแต่ว่าอยากสวยอถอนขนหรือว่านวดหนังหรือว่าทำเล็บ,ลบอะไรต่างๆเนี่ยก็คืออยากสวยไงถึงก็ไปทำก็เ,เ,เห็นผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันน่ะเห็นเหมือนกันแต่ทำไมอ,อันนั้นไม่เรียกอสุภกรรมฐานเพราะว่าสำคัญโดยความที่เป็นของสวยงามอยู่สำคัญโดยความเป็นของที่สวยงามอยู่อันนี้คือย,ยังไม่เป็นอสุภกรรมฐานยอดาราเขาก็ชอบสวยงาม หรือว่าคนชอบสวยงามเขาก็ชอบสวยงามเห็นผมคนเล็บฟันหนังเขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปฏิกูลยังไงอันนี้คือยังไม่ใช่อสุภกรรมฐานแต่อสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นโดยความที่เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยงามเห็นเล็บสวยๆอ่าเห็นเล็บสวยๆก็เห็นว่ามันไม่สวยเห็นผมสวยๆก็เห็นว่ามันไม่สวยต้องเข้าใจในจิตใจของเราเนี่ยเข้าใจแบบนั้นด้วยความที่ มันไม่สวยงาม mm. อ่าแล้วคุณจะพิจารณายัางไงเอาก็เช่นผมงอกผมหงิกผมอะไรที่มันไม่สวยหรือไปอยู่ในที่เช่นอยู่บนผมสวยดีอยู่บนหนังหัวเนี่ยสวยดีแต่พอไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวโอ้โหมันไม่สวยต่อให้มันนุ่มสลวยก็ตามมันกลายเป็นไม่สวยหรือไปตันอยู่ในท่อน้ําโอ้โหผมสวยๆไปตันอยู่ในท่อน้ำยังไงมันก็ไม่สวยเรา mm. พิจารณาอย่างนี้ก็ได้ให้เห็นความ เป็นของปฏิกูลอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอสุภกรรมฐานใช่ค่ะ okay, นะซึ่งก็ฝึกกันได้ฝึกกันได้อก,ก็จึงต้องแยกแยะแจกแจงว่าอย่าเห็นด้วยความที่มันเป็นของสวยงามนะอันนี้คือในใคำถามข้อที่สองใช่ค่ะแต่ในคำถามข้อที่สามของท่านผู้ถามจากจังหวัดลำปางเกียนเป็นจดหมายมาก,ก็พูดถึงเรื่องของการอาธิษฐานโดยปรารบถึง ในข้อที่เคยคุณเกิดคุณเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานว่าการาใช่การอธิษฐานจิตว่าเรานะต้องสร้างเหตุก่อนซึ่งในที่นี้ท่านก็จึงถามว่าเอาแล้วถ้าฉันต้องการจะ,ะปรารบนิพพานแล้วก็สร้างเหตุในการที่จะทำกรรมทางกายวาจาใจพยายามเต็มที่นี่คือการอธิษฐานใช่หรือไม่ในคำตอบคือใช่เลย ราะว่ากายที่สาเนหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในที่นี้ถ้าเราตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ฉันจะปฏิบัติตามมรรคอันนี้คือคุณตั้งอธิษฐานละค,คุณตั้งอธิษฐานแล้วว่าฉันต่อจากนี้จะเดินตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแดอย่างที่จะมีจุดหมายคือนิพพานเป็นเบื้องหน้าอันนี้คือคุณตั้งเจตติฐานแล้วเออันนี้คือถูกต้องเจอันนี้คือ จดหมายมาจากจังหวัดลำปางล้วก็ส่งประจัยมาร่วมทําบุญด้วยนี่ก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้่ยนะจ๊ะค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถเขียนจดหมายได้เป็นไปในณีลบัตรก็มีนั่นทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราก็จะได้รับจดหมายหรือว่าทางสะดวกก็ทางเว็บไซต์ก็ได้ d o n a i s o d m แล้วก็มีคําถามมาจากทางเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันในคราวนี้เจ้าค่ะต่อเริ่มด้วยคุณสิงค์นะเจ้าค่ะสําหรับคุณสิงห์ก็ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่า ท่านเคยสอนว่าความดีนั้นยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญส่วนคำว่ามากมาก,มากคือชอบคุยโวว่าตนนั้นมีศีลหรือว่ามีคุณธรรมอย่างเช่นเรานั่งสมาธิทุกวันเราก็ขอโพสเรื่องทาบุญลงสื่ออย่างนี้เนี่ยนะเจ้าคะ่ะ <c oughs> ก็มอันนี้ท่านผู้ถามคือคุณสิงถามว่ามันจะขัดกันไหมแล้วท่านก็เคย่อ,อสอนกันว่า ขึ้นอยู่กับเจตนานะเจ้าคะแต่แน่นอนว่าต้องมีคนหมั่นไส้ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังอันนี้ก็คุณสิงห์ถามว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรดีเจ้าคะ่ะในกรณีนี้นิมนจ้คะ่ะก็มองได้สองแง่คุณเดินใจก่อนที่จะไปถึงแง่ทั้งสองอยากจะทําความเข้าใจบริบทบทพิจารณาที่คุณสิงห์ถามมานี่ก่อนบอกว่าความดีโอเคนะกับการคุยโว เ <Ừ. S 2> อ่อมันเป็นคนละอย่างกันเราทําความเข้าใจเอ่อก็ต้องมาทําความเข้าใจในศัพท์คำว่ามากักมากกับมักน้อยโอเคนะ่ะเอ่อมกัก <Okay. S 2> น้อยเนี่ยก็คือเรามีคุณธรรมอะไรก็ตามแล้วเราไม่ได้อยากให้แบบโชว์ออฟคุยโวอันนี้ <Okay. S 2> คือมักน้อยเราทำความเข้าใจศัพท์คำนี้ไปแล้วมักน้อย <Okay. S 2> หมายถึงสมมติถ้าคุณได้ฌานสี่คุณเป็นพระอรหันต์เราไม่ได้อยากจะให้คนเข้ามารู้หรอกว่าเรามี ชั้นสี่เราเป็นพระอรันนี่คือมักน้อยโอเคนะไม่ใช่ได้ไหนน้อยแต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นเขามารู้คุณกับตัวเองใช่ค่ะทีนี้มาก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 นี่ก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ว่ามาเที่ยวเปิดเผยอะไรงั้นแต่มากมากนี่ก็คือเไม่พอใจคือไม่สันโดษมากมากนี่จะตรงข้ามกับคาว่าสันโดษมักน้อยไม่ใช่ตรงข้ามกับคาว่ามากมากโอเคนะ แต่ม,กมากๆตรงข้ามกับคว่าสันโดษถ้ามักน้อยก็ตรงข้ามกับคําว่าคุยโวนั่นแหละที่ mm hmm. คุณจิงยกมาว่าคุยโวเปิดเผยตัวเองออกมา <Okay. S 1> ทีนี้ถามว่า,เ,าเราทําความดีเนี่ยเราก็คือมีความดีใช่ไหมที่คุณจะบอกไหมถ้าบอกด้วยความที่ต้องการจะคุยโวอันนี้มันก็เจตนามไม่ดีเพราะว่ายังมีตัณหาตัณหาที่หมายถึงอะไรความที่เป็นสภาวะ อย่างพร,ระพุทธชา้าประกาศธรรมะลองดูนะพุทธชา้าเป็นอรหันตสมาสมพุทโธไม like ่ใช <time> ่ธรรมดาะลรคุณใจแล้วคุณมาเที่ยวเออแล้วคุณมาเที่ยวบอกว่าคุณเป็นอรหันตสมมาสมพุทโธเนี่ยว้ามันเกินไปมั้งนี่เห็นไหมมันมเกินไปให้ไปหาว่าทำไมคุยโวขนาดนี้ว่าอย่างนี้นะเพราะคนที่จะเคลมว่าตัวเองเป็นอรหันตสมาสมพุทโธเนี่ยโอ้โหมันจริงเหรอเขาก็ต้องมาทดสอบคุณอย่างนี้พระพุทธชาคือคุยโวเนี่ย ใชไหมความดีมีไหมก่อนในข้อแรกทีนี้ที่ต้องการประเด็นที่ต้องการจะพูดถัดไปคือว่าถ้าเราคิดว่าเราเราทําความดีไปเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยด้วยเจตนาที่ไม่ได้จะเป็นพบใหม่ตัณหานะตัณหาเนี่ยคือเป็นไปกับด้วยความเป็นพบใหม่คือเป็นสภาวะต้องเป็นอะไรของเขาฉันต้องเป็นอาจารย์ฉันต้องเป็นเจ้าละทีศจะต้องการลมล้างละทีให้สิ้นไปหรือด้วยความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลิน ต้องการได้รับปัจจัยสี่แล้วเราก็เกี่ยวกับการถ้ามีความเป็นสภาวะใหม่เลอเพลินมีนั้นที่เราก็เกี่ยวกับการสามอย่างนี้เป็นคุณสมบัติของตัณหาเป็นคุณสมบัติของตัณหาการที่คุณทําอะไรออกไปด้วย3อย่างนี้คุณสมบัติของตัณหาการการะทำนี้เป็นแบบกุยโวแน่นอนอเจค่ะท mm, <okay. S 1> ีนี้มันก็อยู่ที่เจตนาไงว่าเจตนาของ พระพุทธเจ้าก็ตามที่ท่านประกาศธรรมเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นพบใหม่อะไรของเขาไม่ได้จะล้มลงที่อื่นให้สิ้นไปไม่ได้ต้องการเพื่อรับปัจจัยสีเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เป็นตันหาโอเคนะ <Okay. S 1> ประเด็นคือตรงนี้คุณอนุชัยว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าเรามีความดีของเราอยู่ฉันทําความดีเช่นใน้ทานนั่งสมาธิละแล้วเราจะพูดออกไปหรือไม่เออเราไม่ได้อยากจะเป็นอะไรของใครแล้วถ้าเราไม่พูดออกไปกลัวคนหมั่นไส่ใช่ปะ ประเด็นคือเราไม่พูดออกไปกลัวคนมือนใส่แล้วเราทําความดีไหมถ้าเราคิดว่าฉันก็ไม่ทําหรอกเพราะไม่ต้องไม่ได้จะไปโพสต์หรือไม่ได้ว่าจะไปบอกใครฉันก็เลยไม่ทําความดีเอางั้นแสดงว่าความดีมันจบลงที่เราไงเรากลายเป็นแ,แบบเป็นมานของตัวเองความคิดเราเนี่ยเป็นมานของตัวเราเองในความที่ว่าตัดความดีมานเนี่ยแปลว่าพูดล้างผ่านความดี หรือถ้าสมมุติว่าคนอื่นเขากลัวว่าคนอื่นเขาจะแบบมาเอา่อเขาใช้คำว่าอะไรนะในที่นี้มันไส้อ่อา,อาแบบจะมาแบบคอยด่าว่าเราเราก็เลยไม่ทําความดีอันนี้คือเขาก็เป็นมานเกิดขึ้นกับเราก็จะมีมานมาตัดล้างความดีของเราโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกระหว่างการที่คุณบอกกับการที่คุณทําการที่คุณทํานั่นคือสําคัญแล้ว โดยที่ไม่ต้องตแครว่าเขาจะมาหมั่นไช่ไหมมาอะไรให้เราไหมเราไม่ไต้องแคร์แต่เราตามองเราอย่างเงนะแล้วคุณจะบอกหรือไม่บอกมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมุติเราทำดีจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีจิตนาที่ว่าจะต้องอเป็นอะไรของใครแล้วเราบอกไปมันไม่มีปัญหาค่ะมันไม่มีปัญหาจะบอกหรือไม่บอกไม่ใช่ประเด็นเลยไม่มีปัญหา <Okay. S 1> แล้วถ้าบอกแล้วเขาจะไม่ดีมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราหรือถ้าบอกแล้วเขาจะชื่นชมยินดีมันจะกลายเป็นปนัญหาของเราไหมคือเอาหมนะ่นอะอถ้าสมมติเราบอกแล้วเขาชื่นชมยินดีแล้วเรารู้สึกโอ้โหฉันเป็นบางสิ่งบางอย่างอันนั้นนอันนี้คือคุณเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาละอันนั้นกลายเป็นไม่ดีบอกแล้วกลายเป็นไม่ดีด้วยสามทั้งทั้งถูกด่าทั้งถูกชมมาละ ชมกระดาก็เหมือนกันไม่ต่างทีงนี้ถ้าคุณโพสต์ลงแล้วเขามีคนชมคุณจะรู้สึกดีเหรอนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับเขาด่าอเพราะว่าถ้าเขาด่าแล้วเ,เราเครียดชมแล้วเราเหลืองเพลิดเพลิลนก็ท่าเท่ากันอืก็จะไหมเพราะฉะนั้นพอมีแต่คนชมแล้วคุณก็เลยจะมาลงแล้วเพลินไหมถ้ายินดีเพลิดเพลินถูกเขาด่าก็เหมือนกันนั่นแหละ ยิ่งถ้าถูกเขาด่าแล้วไม่โกรธยิ่งดีสะกว่าถูกเขาชมแล้วเพลินหลงถูกไหมเพราะว่าถูกด่าแล้วเราไม่โกรธนั่นคือเราแบบเราสบายได้เราชิลได้แต่ถูกชมแล้วเราเลิศนั่นคือคุณสบายไม่ได้คุณมีอกุศลธรรมเกิดแต่ว่าถ้าคุณอดทนต่อคําด่าได้นั่นคือคุณมีกุศลธรรมเกิดแต่คุณไม่เพลินแต่ว่าคุณเพลินไปในคําชมนั้นนั่นคืออ่กุศลธรรมมันเกิดเพราะฉะนั้น เราจะลงหรือเราไม่ลงเนี่ยมันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่ากับว่าถ้าลงแล้วถูกด่าคุณอดดนได้ไหมถ้าลงแล้วถูกชมคุณเห็นความไม่เที่ยงได้ไหมเออถ้าได้ลงไม่ลงไม่มีปัญหาได้หมดเจ้าค่ะเออเราโยมคิดอีกอย่างนะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเราจะโพสลงว่าเราทําบุญนู่นนี่นั้นเนี่ยเจ้าค่ะด้วยเจตนาที่ว่าเราอยากจะ แบ่งบุญกุศลให้คนอื่นหรือคนอ่านหรือเพื่อนฝูงของเราเนี่ยอันนี้ถือเป็นการเออบอกบุญที่ให้เข้าร่วมอุโม,โมทนามบุญรับบุญกับเราอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีน่ะเจ้าค่ะถูกต้องพระอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าสมมติว่ามาลงความดีสักอย่างหนึ่งแล้วก็ด้วยเจตนาที่ด้วยคําที่เรียบร้อยเขาจะด่าจะชมเราก็เห็นความไม่เที่ยเราก็อดทนเอาอย่างเงี้ยมันเป็นการชักชวนคนให้ทําความดีด้วยซ้ำ Hmm, เป็นการชักชวนคนให้ทําความดีด้วยซ้ำซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีไงทีนี้บางทีเ <Okay. S 2> อสังคมปัจจัยเงื่อนไขมันเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างแี้คุณใจพ่ะแบบอารมณ์เสียจากที่ไหนมาไม่รู้พอเห็นคนอื่นทําค,ทความดีก็เคืองเออ hmm. ก็มาโพสต์ลงกระแนกระแหนนั่นนี่ไอ่เงี้ฉชันก็ไม่พูดแล้วกันเอ่ยิ่งไปกว่านั้นอีกงั้นชัน้นก็ไม่ทําความดีเลยละกันโว hmm. มันก็ไม่ได้เ <Yeah, S 2> รื่อง <yeah. S 2> <it is. S 1> อ่าแย่ yeah. <Okay. S 1> เอาเราก็ต้องทําความดีไป เราจะโพสลงเราก็ดูดูเอาอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> ซึ่งถ้าถ้าทาได้อย่างดีไม่ได้ต้องการเป็นอะไรกับใครของเขา,เาไม่ได้ประกอบด้วยความกําหนัดเพลินไม่ได้เกี่ยวกับการามแลาลงได้ดีแลาลงได้ดีไม่ขัดกันอยู่ที่ว่า <Okay. S 1> เราสามารถที่จะอดทนต่อคาําด่าได้ไหมสามารถที่จะเห็ีน <Okay. S 1> ความไม่เที่ยงในคําชมได้ไหมถ้าทําได <Okay. S 1> า้ลงเลยไม่แข่ เขาว่า,าไม่แคร์นี่ก็แปลว่าคุณทำความดีแล้วมันเป็ี่ยนยังไงมันดีสิแล้วมันดีแล้วก็ควรจะปฏิบัติแบบนี้เจ้าค่ะแต่ดียิ่งขึ้นก็คือเราลงด้วยเจตนาที่อยากจะให้เขาร่วมอนุโมทนาบุญรับบุญกับเราด้วยอันนั้นก็จะถือเป็นบุญกุศลที่ดีเลยนะเจ้าค่ะยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญคือในความหมายข้อนี้นั่นเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณสิงห์ถามมานะเจ้าค่ะพจารย์เจ้าค่ะคุณสิงห์จะถามว่า ในชาญสองเนี่ยจะไม่มีวิจตวิจารณ์หรือการคล้ายควรคือเหลือแต่สมระไม่มีวิปัสสนานะเจ้าคะการเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคำว่าวิปัสสนาก่อนนะคุณดวงใจคือความคิดของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นละเอียดหยาบมันไม่เท่ากันเช่นว,ว่าเวลาเราคิดเป็นคําพูดคิดเป็นรูปภาพก็มีโอเคนะเราคิดเป็นคําพูดคิดเป็นรูปภาพเช่นว,ว่า อย่างสมมติเราดูหนังแล้วก็มีละครอย่างนี้ใช่ป่ะพระเอกกับนางเอกเดินไปที่ถนนแห่งหนึ่งแล้วก็พระเอกพูดคําใดคาหนึ่งขึ้นมาว่าผู้นี้จะต้องไปทํางานอย่างนี้ๆนางเอกก็เลยมาคิดในใจว่าเหรอถ้าผู้นี้ไปทํางานแล้วฉันก็จะเตรียมอันี้ให้กินคิดในใจไว้นะอคิดในใจโดยไม่ได้พูดออกมาเนี่ยความคิดในใจโดยไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าเขาเขามีเสียงเหมือนภาคเป็นเขาภาษาละครเออเรียล internal dialogue internal ด i อ l ล็อกคำ พูดความคิดที่เป็นคําพูดเนี่ยนี่คือวิตกวิจารณคือวิจกวิจารเหมือนกันนะความคิดที่เป็นคําพูดคือวิตกวิจาร์ทีนี้ความคิดที่มันไม่เป็นคําพูดมันก็มีก็อยเา็นเช่นช้างคุณนึกถึงช้างนี่คุณแบบชอช้างไม่โทรสราง,งงูหรือว่าเป็นตัวช้างเห็นไหมแต่ละคนเขาจะเห็นเป็นภาพมากกว่าเป็นตัวหนังสืออืมจกกับ ทีนี้ช้างแต่ละคนก็จะช้างเล็กช้างใหญ่ช้างตัวผู้ตัวเมียมองจากด้านหน้าด้านหลังสามิติหรือแบนๆตุกคนก็จะลา,ลา,ลาเหรียญมเหมือนกันอะไรเป็นลักษณะความคิดที่เป็นภาพความคิดบางอย่างไม่ได้เป็นภาพไม่ได้เป็นตัวหนังสือเช่นเราพูด<ม>ถึงระบบการปกครองหรือแม้แต่ไอเดียทางวิทยาศาสตร์มันจะไม่ได้เป็นภาพมันไม่ได้เป็นตัวหนังสืออันนี้คือความคิดที่แบบละเอียดลงไปไม่รู้จะอธิบายไงตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการทํางานบางทีมันไม่ได้เป็นภาพมันไม่ได้เป็นตัวหนังสือหรือถ้าเราจะพูดหยาบๆขั้นตอนการทํางานบางทีมันก็เป็นเป็นขั้นเป็นขั้นก็เป็นภาพขึ้นมาใช่ไหมแต่ละขั้นก็จะมีตัวหนังสือที่เป็นคําพูดออกมาอย่างนี้ก็มีอเหรือบางทีเขาด่ามาแล้วเราด่าพร้วกับไปเลยตอบศูนย์กับไปปุ๊บไอคาที่คุณพูดออกไปมันไม่ได้เป็นความคิดที่เป็นเสียงมาก่อนแ <Okay. S 1> ต่แบบตอบไปได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคิด ไอ้ที่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องคิดเนี่ยคือไม่ใช่ว่ากําหนดคําพูดไว้แล้วจึงค่อยพูดแต่ไปทันทีอันนั้นน่ะคือที่คุณมีความคิดอยู่นั่นแหละแต่มันไม่ใช่เป็นภาพหรือเสียงไงคุณสามารถตอบกลับไปได้ทันทีอ,อย่างนี้เป็นต้นเอาอย่างอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งเอาอย่างเช่นว่าคนที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษคนที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษตอนแรกเขาพูดภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างหนึ่งมาคุณต้องมาแปลก่อนแปลว่าไงวะ แล้วก็เอาการแค่จะนึกนึกตอบภาษาไทยไปว่างี้แล้วก็ต้องค่อยมาคิดเอ๊ะภาษาอังกฤษจะพูดไปยังไงเนาะแล้วคุณค่อยพูด <Okay. S 1> ไปอย่างนี้ใช่ปะอันนี้คือ <Okay. S 1> ความคิดที่ยังเป็นภาษาไทยยังมีมาอยู่โอเคทีนี้พอคุณฝึกไปคุณไปคุณชนานาญมากขึ้นแล้วชนานาญมากขึ้นแล้วคุณตอบไปเนี่ยคุณไม่ได้จะคิดต้องมาแปลเป็นภาษาอีกทีแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีแล้วค่อยตอบออกไปแต่คุณตอบไปได้ด้วยความเป็นภาษาอังกฤษไปเลยอืแล้วก็ ไม่ต้องคิดก่อนด้วยว่าต้องพูดยังไงแต่ปุ๊บปุ๊บไปเลยกระมาก็ถูกด้วยอะไรก็ถูกด้วยอืมเชียค่ะอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นนะว่าเป็นความคิดที่ละเอียดไปกว่าวิถกวิจารณ์โอเคนะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นวิป,ปัสสนาเนี่ย็มมติราเข้าใจว่าวิปัสสนาเนี่ยเอ่อมันมีระบบที่ว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจาเรื่องความเป็นปฏิกูลในผมขนเล็บฟันหนังนี่คุณก็ต้องมาคิดก่อน คุณต้องมาคิดก่อนแต่ถ้าผมว่าคุณมีความเข้าใจในความเป็นผมปฏิกูลในผมคนเล็นฝันหนังแล้วงั้นคุณไม่ต้องคิดเหลออเลยไม่ต้องเป็นวิตกวิจารมีเป็นวิปัสนาเลยเห็นคนสวยๆเนี่ยเป็นกระดูกมาเลยเห็นแบบผิวงามๆเนี่ยเน่ามาเลยเห็นแบบผมสลวยๆเนี่ยแบบเหม็นมาเลยมันแบบพวทันทีเลยนั่นคือมีวิปัสนาอยู่แล้วเลยไม่ได้เป็นวิตกวิจารณ์ ละเอียดไปกว่าวิตกวิจารอะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มักจะเข้าใจกันไปในลักษณะที่ว่าวิปัสสนาเนี่ยต้องคิดต้องคิดแบบเป็นความคิดชนิดที่เป็นวิตกวิจารหรือบางทีต้องแบบเห็นของเน่าๆถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาจริงๆแล้วเวลาเราคุณนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งไปเลยนี่นะแล้วแบบ <Okay. S 1> นิ่งอยู่ได้เลยนี่นะอันนั้นคือสมถาวิปัสสนาเนี่ยมันเข้ากันแล้วเลย มันเสมอกันคงที่กันมันจึงรักษาความเป็นแบบนั้นอยู่ได้สมมติว่าออย่างคุณะใจนั่งสมาธิแล้วปฏิติธรรมอย่างนี้ใช่ไหมนึกพุทโธหรือดูลมหายใจก็ตามแต่แล้วพอจิตสมาธิแล้วฉันก็นึกถึงผมก้เล็บฝันหนังแต่แล้วปุ๊บมันวางไปวางไปนิ่งอย่างเดียวนี่ยหลังจากที่คุณพิจารณาผมก้เล็บฝันหนังแล้ววางแล้วนิ่งอย่างเดียวนี่นั่นคือสมถะวิปัสนามันเข้ากันแล้วอือใช่ค่ะเอายังไงไม่เข้ากันก่อนนะ ถ้าสมถะมากเกินไปมีแต่สมถะไม่มีวิปัสสนามันจะง่วงมันจะขี้เกียจมันจะแบบมันจะแบบยังไงอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยแข็งไม่นุ่มนวลแต่ข้เในะหรือถ้าวิปัสสนามากเกินไปมันจะฟุง้งซ่านคิดนึกนั่นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดมจะฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านเพราะวิปัสสนามากเกินไปแต่ถ้าสมถะวิปัสสนา พอดีพอดีกันมันจะนุ่มมันจะนิ่งมันจะแบบเอ่อเรียบไปไม่ได้มีความคิดไม่ได้จะมีสมาธิอย่างเดียวแต่นั่นคือมีวิปัสสนาด้วยแล้วเลยไม่ง่วงอ่อไม่เติง่งนุ่มนวลเนี่ยแบบนี้คือมีสมถะวิปัสสนาอยู่คู่กันแล้วอยู่คู่กันแล้วโอเคนะซึ่งตรงนี้มันคือเป็นญาณเกิดขึ้น อยงกรณียกตัวอย่างถึงภาษา,างี้ก็ได้คนที่ฝึกเรียนเขียนภาษาอังกฤษแล้วจนกระทั่งคุณคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเลยอ่ะในบริบทที่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษมาปุ๊บเราตอบเป็นภาษาอังกฤษไปทันทีโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือเขาพูดภาษาไทยมาเราก็ตอบเป็นภาษาไทยไปทันทีโดยที่ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะคุณแบบเหมือนมีฟังก์ชันนี้ในสมองแล้วอไลักษณะแบบเนี้ยคือคุณมียานแล้วคุณมียานแล้ว ยาในภาษานน้นๆถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่ยานี่คือปัญญาคือความความเข้าใจคือความรู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นตรงนี้คือยานี่คืออะไรคือวิปัสนาแหละยานี่ะก็จะว่ายานี่คือปัญญาเป็นผลของการที่มีสมรรถและวิปัสนาเข้ากันอีกตัวอย่างหนึ่งคุณอข้าใจเช่นว่าหมอเขาเรียนอยู่ต้องหกปีแปดปีใช่ไหมกว่าจะมาเป็นหมอได้เนี่ยฝึกมาในทางด้านการใช้ยา ฝึกมาในด้านคลินิคอลฝึกมาในทางด้านเกี่ยวกับการดูแลคนป่วยทุกอย่างพอมีรถชนตุ่มหมอที่เขาฝึกให้คิดปุ๊บแล้วโอ้โหนี่กระดูกหักหรือไม่ถ้ากระดูกหักนี่ต้องใช้การรักษานานเท่าไหร่ใช้ยาอะไรจะต้องเป็นค่าใจ่ายยังไงแบบค <Okay. S 1> ร้วทันทีแบบเข้าใจไปถึงสุดจบเพราะว่ายาน mm. ในความที่เขาเป็นหมอฝึกมาแบบนี้ในขณะที่ <Okay. S 1> รถชนตุ่มปึ้งปุ๊บนักฎหมายเลย โอ้ยฝึกเขียน<ม>กฎหมายเขียนกระทู้แต่งคําพิพากษาอะไรต่างเรียนมั้งสี่หปีล้วไปฝึกงานอีกหลายปีสอบในอีกสองสาปีเสร็จมาปุ๊บ,บเห็นเหตุการณ์รถชนตึ้มบึ้งปุ๊บ,บเนี่ยคนบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าแบบจะรักษาอะไรยังไงเพราะเขาถูกฝึกมาอย่างนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าที่น,นี่มันฟ้องร้องกันได้ไหมจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าใครจะเป็นทนายจะคิดได้ไหมหรือ,อ,อถ้าจําคุกแล้วมันจะเป็นยังไง ใครถูกใครผิดเนี่ยเขาจะรู้แับแทงตลอดหมดแล้จะแทงตลอดไปในรายละเอียดของความที่เป็นนักกฎหมายด้านกฎหมายด้านกฎหมายเพราะเขามียานในด้านนี้แบบมันพวะทันทีเลยไม่ต้องคิดถามปุ๊บตอบได้ทันทีเหมือนดับดุลหรือถ้าเป็นกรณีของช่างเครื่องยนต์ช่างเครื่องยนต์รถชนตุ้มปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนตายรถเป็นอย่างนี้ เขาจะรู้เลยว่าโอ้มหมน้ามันแตกไหมอาการแบบนี้มันจะซ่อมเท่าไหร่สีแบบนี้มันจะเป็นยังไงเขาจะดูในรายละเอียดของเขาเนี่ยได้ด้วยความที่เขาเป็นช่างเครื่องเขาจะรู้ไปเลยว่าจะต้องใช้ค่าซ่อมเท่าไหร่จะต้องจอดอยู่อู่นานไหมทาสีหรือไม่ทาสีมันจะใช้สีแบบไหนเขาจะรู้ไปในรายละเอียดเลยด้วยความที่เขาฝึกมาในความที่เป็นยานของความที่เป็นช่างเครื่องเป็นช่างโยนเป็นช่างสีแบบนี้ ความที่แบบสามารถตอบหรือรู้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดกกิดมาเพราะวาความรู้เนี่ยมันอยู่ในนั้นแล้วมันแบบมันเป็นญาณแล้วอ<ช>ไม่ต้องคิดเนี่ยไอ้ความที่ไม่ต้องคิดเนี่ยไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ว่าความเข้าใจความลึกซึ้งเนี่ยมันเหนือความคิดไปแล้วเป็นญาณแล้วเราเรียกคานี้เ<ช>พราะถ้าต้องยังต้องมาคิดเนี่ยคือกณต้องแบบยังมามีวิจกวิจารณ์ยังมามีสมาธิต้องเพ่งลงไปยังไงนะ เ <N> นี่ยเนี่ยคือมันยังไม่ใช่ปัญญามันยังต้องคิดอยู่แต่ถ้าคุณคิดใ,นในครควรจรแบบชํานาญแล้วมาปุ๊บวางได้ปับ๊บมาปุ๊บเข้าใจปับ๊บนี่คือปัญญาแล้วปัญญาแล้วเ <N> พรา <N> ะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าฌานสามเนี่ยมันละเอียดลงไปเนี่ยนี่คือมันเหนือวิตกวิจาร์ขึ้นไปอืไม่ใช่ว่าไม่มีในลักษณะที่ย้อนกลับไป ใช่ไหมย้อนกลับไปชั้นหนึ่งหรือกว่านั้นเออมันมันมีเป็นอย่างอื่นไม่ใช่แต่ว่าถ้าละเอียดลงไปเนี่ยมันจะไม่มีที่เหนือขึ้นไปคือจะนิ่งไปเลยใช่ไหมเจ้าคะโอเคถูกต้องถูกต้องแต่จะ,จะละเอียดลงไปอย่า,างนี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค<ฮ>่ะเจ้าค่ะตอนนี้ถัดไปนะเจ้าค่ะก็คุณสิงห์อันนั้นจบแล้วนะเจ้าค่ะสําหรับคําถามของคุณสิงห์สำหรับคําถามถัดไปเป็นของคุณดวงรัฐเจ้าค่ะ คุณนรัฐก็กลับนักมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาดังนี้นะเจ้าคะ,ะท่านก็เล่าว่าท่านเนี่ยมีสามีแล้วก็มีลูกสองคนส่งไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะเจ้าคะจนกระทั่งลูกโตขึ้นมาว่างั้นเถอะแต่ทีปัญหาของท่านก็คือพอลูกโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีท่านจงแยกครอบครัวไปอยู่ต่างหากเจ้าคะ่ะเ้าก็เลยจะได้ไม่ได้ต้องปลูกบ้านอยู่ด้วยกัน เจา้าค่ะซึงอยากให้มาอยู่หมู่อยู่บ้านด้วยกันมาปลูกบ้านอยู่ด้วยกันแต่ว่าคนที่จะแต่งงานนะ้นะกนะ็อยากจะไปซื้อหมู่บ้านแยกออกไปเลยเลยจา้าค่ะเจา้าค่ะก็เลยทาให้มาคิดว่าโอ้ยถ้าผมว่าวันที่ทลูกย้ายออกไปเนี่ยจะจะทําใจอย่างไรไงอ่าเจ้าค่ะคําถามของคุณดวงรัตก็อาจจะสรุปได้คร่าวๆดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าคุณดวงรัตเนี่ยมีลูกอยู่สองคนแล้วก็ได้ส่งลูกไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ จนกระทั่งเรียนจบสําเร็จมาแหละตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าลูกทั้งสองท่านเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งก็คือไม่ไม่ได้มาอยู่กับครอบครัวอีกท่านหนึ่งก็กําลังจะแต่งงานดังนั้นก็เลยคุณดวงรับก็อยากจะให้มาปลูกบ้านหรือเรียนหอเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกัน <c oughs> แต่ทั้งลูกเองก็ไม่ไม่อยากอยู่จะไปซื้อ,อหมู่บ้านอยู่แยกต่างหากซึ่งก็มีราคาสูงอะไรตามที่เขาสามารถเอฟเฟอร์ได้หรือว่า สามารถจ่ายได้ทีนี้คุณดวงรัตก็เลยถามแับนักการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าสําหรับในกรณีเนี่ยที่ว่าในที่สุดลูกก็ตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ในบ้านรั้วเดียวกันอย่างที่คุณดวงรัตอยากให้เป็นก็ถามว่าจะต้องทําใจอย่างไรดีอเจาค่ะในกรณีนี้ที่ว่าลูกจะไม่อยู่ด้วยโอเค,ะคะอะจารคำถามก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วที่ว่าส่งลูกไปเรียนตั้งแต่ดเด็กอะ่ะคุณใจะคะุณแล้วคุณทําใจได้ไง เ็นไหมเรียนต่างประเทศนะตั้งแต่เด็กๆแล้วคนหัวกคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้จะเจอลูกอ่ะก็จะไหมคือเหมือนอย่างสมมติถ้าคุณอยู่เรียนเมืองไทยใช่ป่ะเช้าคุณก็ไปส่งเย็นคุณก็ไปรับสาวที่คุณก็ยังเล่นกันได้ในขณะที่ว่าถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วเราอยู่ประเทศไทยโอ้ยบางทีโทรกันหาทุกวันแต่ว่าสาวที่คุณไปเล่นด้วยกันไม่ได้ต่อให้คุณแบบเดินทางไปได้ทุกสาวอาทิตย์อังกฤษนะมันมันไม่ได้ตลอดการชาแนนหรอกมันก็จะได้สักแบบ สามสี่รอบเดือนหนึ่งสองสามครั้งอ่างเงี้ยมันก็แล้วถามคุณทําใจได้ไงตอนนั้นทําใจได้ไงแล้วทาไมตอนนี้ถึงจะทําใจไม่ได้ก็จะไหมมันไม่เหมือนกันคุณเดินใจไม่เหมือนกันในในในคาถามอะไรแต่แต่ละอย่างที่เวลาเราจะทําความเข้าใจเนี่ยนะมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่มันอยู่เอาเลยสมมติว่าเราบอกว่าตอนที่ส่งไปเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของคนอื่นหญิงอื่นที่เขาจะแต่งงานไปมาเกี่ยวข้อง ใช่ไหมแต่พอ<ช><ช>วันนี้<ๆ>เขาจะแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วเขาจะ,จะกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยกลับไปอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้ตามที่เราต้องการปัญหา<ช>มันไม่ใช่ที่ว่าเขาทำยังไงปัญหามันคือที่ว่าเราอยากอะไรเราอยากอะไรแล้วเราไม่ได้สิ่งนั้นนั่นจะเป็นความทุกข์มากเราอยากใ,<ช>หให้เขาไปเรียนแล้วเขาก็เลยไปเรียนเราจึงไม่ทุกข์ไงเพราะเราได้ตามที่เราอยาก เนะ <Okay. S 1> แต่พอเราไม่ได้ตามที่เราอยากเราจะเป็นทุกทันทีเร่อยกให้เขามาอยู่ไงแต่เขาไม่อยู่เราก็จะทุกทันทีอ่าสมมติเราอยากให้เขาไปเรียนแต่เขาไม่ไปเรียนเราก็จะทุกอีกเหมือนกันอืมใช่ค่ะแต่ทําไมตอนที่เขาไปเรียนแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเราไม่ทุกอะ่ะเพราะเราอยากให้เขาไปเรียนไงพอเราอยากให้เขาไปเรียนแล้วเขาก็ไปเรียนเราก็จึงแฮปปี้ไงเราก็จึงไม่ทุก นี่คืออวิชามันซ่อนอยู่ทำไมตอนนั้นไม่ทุกข์อ่ะทำไมตอนนี้ทุกข์อ่ะทางนั้นที่ว่าไกลกันกับใกล้กันแล้วถามว่าเขาไปซื้ออยู่หมู่บ้านใหม่คุณขับรถไปนานเท่าไรครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอย่างมาก <Okay. S 1> คุณขับรถไปบ้านเขาชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอย่างมากขับไปสนามบินสุวรรณภูมิบางทีมันยังไกลกว่าอีกแล้วแล้วจะโลนการที่จะพูดถึงว่าขึ้นเครื่องบินไปตั้งสิบสองชั่วโมงไปถึงอังกฤษแปดชั่วโมงเ <Okay. S 1> นี่ยโอ้ย ไกลขนาดนั้นไม่ทุกเว้ยเพราะว่าอยากให้เขาไปแต่ใกล้ขนาดแค่ชั่วโมงเดียวมันทุกเว้ยเพราะไม่อยากให้เขาไปเพราอมันอยู่ที่ความอยากของเราอยู่ที่ความอยากของเรามันไม่ได้อยู่ที่เขาทํำยังไงแล้วเขาจะทํายังไงใช่อ่อบางทีเราบังคับกันไม่ได้ตอน,นเด็กบังคับได้อยู่หรือตอนโตบางทีก็บังคับไม่ได้หรือแม้แต่บางทีก็ถ้าเด็กมันจะไม่เก่งอ่ะมันจะไปเรียนไม่ได้แล้วคุณจะบังคับยังไงคุณก็บังคับไม่ได้ แล้วคุณจะทจําใจยังไงแล้วตอนนั้นทําใจยังไงถ้าสมมุติว่าเด็กเขาไปเรียนไม่ได้เขาแบบสมองไม่ดีหรือพูดไม่ได้หรือมีเงื่อนไขอย่างอื่นที่เออย่างคนที่เขาไม่แม้กระทั่งว่าจะไปส่งเรียนโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยอ่ะคุณใจยังจะทําอย่างนั้นไม่ได้เรียนก็เรียนเรเเียนอที่ไม่ต้องเสียค่าเทอมอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเขาจะมีความสุขหรือเขาจะมีความทุกข์ นอยู่ที่ความอยากไงคุณจอืยอยู่ที่ความวยอยากว่าเขาอยากแบบไหนถ้าอยากแบบไหนแล้วไม่ได้แบบนั้นนั่นจะเป็นความ<ข>าทุกข์เจะเป็นทุกข์ทีนี้อยากแบบไหนแล้วได้แบบนั้นเป็นสุขเนี่ยก็ไม่ใช่สุขนะเพราะนั่นมันคือเป็นอวิชามาครอบงเหมือนกับว่าลูกอมอมะข้างในขมเป็นพิษแต่มันเคลือบหว,วานเอาไว้เคลือบหวานเอาไว้ตอนนั้นเราได้เราชื่นใจเราดีใจแต่ข้างในเนี่ยมันแฝงยาพิษเอาไว้แทงเราแล้ว แทงตรงไหนแทงที่อกนี่แหละเวลาเ<ม>วลาที่มันเจ็บเนี่ยมันจึงเจ็บที่อกเจ็บที่ใจเนอะว่าทําไมลูกเราเป็นอย่างนี้แตนน่บางที่แบบบอกสอนม่ก็คือตอนนั้นคุณกินยาพิษแต่มันหว,นวานๆอยู่ตอนนี้ยาพิษเนี่ยมันเข้าหัวใจแล้วมันจึงเ<ช><ช>จ็บพอเจ็บแบบนี้ก็จะทํำยังไงก็ต้องถอนยาพิษออกถอนลูกศรอ,ออกลูกศรน,นี้อาบยาพิษด้วย แต่พระเจ้า <Okay. S 1> ปรียบตันหาเนี่ยเหมือนลูกศรลูกธนูนี่แหละมันยิงมาแล้วลูกธนูนี้อาบอยาพิษยาพิษขนนั้นแรกคือมันจะทําให้เราชาก่อนในความที่ว่าเราอยากอะไรแล้วเราได้ตันหาใช่ไหมเรามีใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วเราได้ตอนได้เนี่ยคือคุณถูกแทงแล้วพอตั้งแต่คุณที่มีความอยากนั่นแหละมีความอยากหรือมีความรักในสิ่งใดเอาแน่นอนคุณก็รักลูกคุณก็รักคู่ครองใช่ปะล่ะ อยากเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นะคือถูกแทงทันทีแต่พอถูกแทงแล้วปุ๊บอย่าพีดมันยังไม่แล่นเข้าหัวใจเพราะอะไรเพราะมันยังรักอยู่มันยังได้ตามที่หวังอยู่แต่พอเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ตามที่หวังเช่นเรารักเขาแล้วเขาไม่ได้รักตอบในรูปแบบที่เราต้องการให้เขาแสดงความรักตอบเช่นบอกว่าเออฉันบอกรักเธอเธอต้องบอกรักฉันตอบอ,อฉันรักเธอเธอต้องซื้อของให้ฉันแบบนี้ ฉันรักเธอเธอต้องทาตามแบบนี้ที่ฉันอยากให้เธอทํารูปแบบที่เขาแสดงความรักเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เราอยากถึงจังหวะนั้นปุ๊บเนี่ยเราคาดหวังไว้ใช่ใช่เขาอาจจะแสดงความรักในรูปแบบอื่นแต่เราดันไป a s s o c i a t e ความรักในรูปแบบที่เราต้องการเราอยากคาดหวังอีกอย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งแต่เขาเราก็เลยตีความไปว่าเขาไม่รักเราเขาไม่ได้แบบจะทําตามที่พ่อแม่หวังหรือที่เราหวัง อันนี้แสดงว่าไม่รักกันเลยโอ๊ยทำงานยังไงมันไม่ใช่ไงอยู่คนละเรือนคนละบ้านบางทีก็ทำหน้าที่ของลูกได้ไม่มีปัญหาเราเราดูที่ตรงนี้อทีนี้พออพอเราไม่ได้ตามที่เราหวังในการรูปแบบของแสดงความรักตรงนี้แหละเอพิษเนี่ยมันจึงออกมาพิษมันจึงออกมาคืออวิชชาอย่างไรก็ตามคุณเฉยตรงนี้แหละที่ว่ามันเป็นจุดที่แก้ได้ว่าทําให้เรารู้แล้วว่า เราถูกลูกศรแทงตรงไหนทำไมกันนะถ้าเราไม่เจ็บหรือเราไม่รู้สึกทุกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราไปยึดตรงไหนฟังให้ดีถ้าเกิดเปรียบเทียบถ้าเกิดเปรียบเ,ยเทียบอย่างนี้บอกว่าเหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวคนหนึ่งชายหนุ่มคนนี้รักหญิงสาวคนนี้มากเลยรักมากรักมากไปที่ไหนก็นึกถึงแต่เธอมีรูปเธอติดไว้ในกระเป๋าไปไหนก็หยิบมันมาดูเสมอ แต่พอมากลับมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปพูดเล่นริษกซิกซี่กับชายอื่นโอ้ยเขาทุกมากเลยผู้ชายคนนี้ทุกมากเลยเอา้าวเขาทำยังไงโอ้ยเราจะทํายังไงเราทุกปานนี้ชายคนนี้เขาก็เลยไปพิจารณาจุดที่ว่าทําไมเราถึงทุกอย่างนี้เอาเพราะคุณรักผู้หญิงคนนั้นเอา,อางี้แล้วกันไม่รักมันแล้วเลิกไม่รักแล้วตัดใจเขาว่าอย่างนี้ตัดใจ ตาใจก็หมายถึงไงทำใจนั่นแหละคุณทำใจทำยังไงคุณละความรักคุณละความพอใจในหญิงคนนั้นต่อมาแล้วเป็นยังไงอา้าวพอเห็นหญิงคนนั้นเขาไปคุยเล่นรเรีกซิกซี่กับชายอื่นเขาจะเจ็บไหมไม่เจ็บก็ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล<ๆ>้วอ่ะจุดนี้แหละเป็นข้อดีตรงจุดที่ว่าพอเราเจ็บจุดไหนนี่เรารู้แล้วเราถูกแทงตรงไหน ไอตอนที่แทงแล้วคุณยังไม่รู้สึกเจ็บเนี่ยเพราะมันชาอยู่เราก็เลยไม่รู้เราถูกแทงตรงไหนด้วย<ช>ตันหาอเคนะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราถูกแทงตรงไหนคือตรงพัจจคที่เกี่ยวกับลูกนี่แหละเราถูกแทงตรงนี้เรามีตันหาอยู่ตรงนี้เรามีราคาอยู<ช>่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะถอนคุณถอนตรงนั้นถอนตรงนั้นเนี่ยทำยังไงเอาพิจารณาสิพิจารณาว่าความรักมันมอยู่ตรงนี้ ความรักในในที่นี้นะไม่ใช่เหมือนกับว่าแม่รักลูกนะแต่ความรักในที่นี่คือฉันทะคือลักษณะของราคะมันมีอยู่ในรูป <Okay. S 1> แบบที่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นต้องการให้เขาเป็นอย่างนี้นะมันมีเป็นราคะเป็นตัณหาแน่นอนค <Okay. S 1> ่ะอ่ามันก็จะมีความอยากปนอยู่ในนั้นพระเด้นพการทําใจก็คือว่าเห็นความไม่เที่ยงก็ได้หรือว่าถ้าเขาทําหน้าที่ได้ก็ไม่มีปัญหาหรือว่า <Okay. S 1> ในการที่จะพิจารณาก็ โอ้นี่มันยังดีกว่าลูกไปติดยามันงดีกว่าเขาไปทําอะไรไม่ดีอย่างอื่นนี่มันยังแบบเป็นคนมีอาชีพมีการงานแล้วก็อยังสามารถที่จะซื้อบ้านได้อะไรได้เองไม่ได้ต้องไปขโมยไปโกงเขาความดีมีมากมายแต่มันไม่ตรงกับที่เราอยากไงมันจึงเป็นปัญหาเราก็เอาไอ้ตรงความอยากนี่ออกไปซะเห็นความดีในสิ่งที่เป็นมัรกอยู่ในนี้ซะ น,นี้ก็จะทำให้เราสามารถวางได้ทำใจได้เอืจในกรณีนี้ของคุณดวงรัตก็คงจะต้องคิดว่าลูกก็โตแล้วแล้วก็เขาก็จะมีชีวิตของเขาถูกไหมเจ้าคะถ้าเขาอยากจะไปตื้อบ้านอยู่ข้างนอกก็อยากมีอิสระเสรีของเขาเองก็น่าจะทําใจยอมรับแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะก็ปล่อยลูกไปพอคิดว่านั่นคือชีวิตของเขาเราก็อาจจะ ไม่ได้อยู่กับเขานานจนกระทั่งไปตลอดจนเขามีลกูกมีหลานนานๆคือนั่นเป็นชีวิตของเขาก็ปล่อยเขาไปตามใจเขาอย่างนี้ก็คงจะสบายใจขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็ <were> so. เป็นวิธีหนึ่งได้แล้วหรืออีกวิธีหนึ่งก็ไม่จากกันแบบนี้ก็จากกันตอนตายอยู่ดีอืมไม่ก็ไม่รู้ว่าใครตายก่อนใครมันก็ต้องจากกันแบบเนี้ยจะทำยังไงเวลาที่เขาย้ายออกไปแล้วตอนที่เขาไป อันที่สามนะอ่าไปเรียนต่อต่ <employees. S 1> างประเทศทำยังไงทาใจยังไงตอนนี้เขาย้ายออกไปเออแล้วตอนไมนตอนนี้จะทําใจไม่ได้ก็นี่แหละพอเราไข่ครืนจุดนี้ปุ๊บเนี่ยอวิชามันจะโผล่ตัวมาทันทีอวิชาจะโผล่ตัวมาทันทีพอเราเห็นอวิชาปุ๊บเนี่ยคุณจะเอามันไว้หรือคุณจะกําจัดมันออกไป <sì. S 1> ถ้าเราจะเอามันไว้เรา,าก็จะถูกอวิชาก,กรอบงําปัญหามันก็จะกลับเข้าไปอีก แต่ถ้าเราจะมันจะเอามันออกไปคุณเอาวิช,ชาใส่เข้าไป่างนี้เพราะว่าความจริงที่เราเห็นตัววิช,ชาแล้วเนี่ยนะเออว่าเออทำไมเราเป็นอย่างงี้ก่อนหน้าน,นี้เราทําใจได้ทำไมตอนนี้เราจะทําใจไม่ได้นั่นอ่ะมันโผล่มาตันดีตันหาวิช,ชาชคุณจะจับมันออกไปได้ไหมจะจับไม่ได้ถ้าไม่มีมรรคแปดถ้าไม่มีสมาธิทิไม่ได้มีสมาสมาธิไม่ได้มีสมาวยยมะคุณจะเอามันออกไปไม่ได้มันโผล่มาก,ก็ตบหัวเราเล่น แล้วมก็กลับไปอีกแล้วมันก็เคาะกระโหลกเราแล้วก็ยิ้มยิ้ม,มหายไปอีก <Okay. S 1> อุ๊ยวิชาเจอผัสสะแบบนี้แล้วก็จะไหมเหมือนโผล่มาแล้วอย่ายอมมันในความที่ว่าอา่างั้นก็ทุกต่อไปหรือไม่ก็อยากได้อย่างนั้นแต่ว่าพอมันโผล่มาปุ๊บเนี่ยตั้งสติให้ดีตั้งสติดีแบบคิดให้รอบขอบตั้งสติให้ดีแบบดดนี่คือสมาสติคิดให้รบอบรอบนี่คือสมาธิเอ๊ะเราอยากมี อกุศลธรรมนั่นคือสมาสังกปะสีเรามีไหมเนี่ยอยู่มรคแปดเนี่ยเราจะจับมันขูดมันกระแทกมันออกไปจากจิตใจของเราได้โอกาสมีไม่มากคุณเดินใจคนที่แบบว่าเาชีวิตอยู่เป็นสุขอะไรต่างๆแล้วเราจะมาเจอความทุกข์แบบนี้เนี่ยแล้วเราจะจัดการกับมันได้เนี่ยโอกาสมันมีไม่มากมีแล้วเดี๋ยวรีบแบบฉวยโอกาสนี้ให้เต็มที่เลยอ่ามันจะได้ประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยว่ะ สาธุเจ้าคะก็คิดป่าคุณหลวงรัฐคงจะกระจ่างแล้วนะคะก็ต่อไปนะเจ้าคะพระอาจารย์ก็จะเป็นคําถามอ่าถัดไปที่โยมจะขออนุญาตนํามากราบนักมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าคะก็คือเป็นคําถามที่จากผู้ที่ใช้นามว่าคุณขวัญฤดีแสงกุลเจ้าคะคุณขวัญฤดีแสงกุลถามมาถึงความหมายของคําว่า อัตตาหะเวชิตังเสโยเจ้าค่ะ <Okay. S 2> อัตตาหเวชิตังเสโย <Okay. S 2> หมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะนิม,มเจ้าค่ะในคำนี้เนี่เป็นพุทธพจน์หนที่เป็นก็เรียกว่าคาถาธรรมบทนะนที่อยู่ในนิทานธรรมบทมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดกับพราหมณ์คนหนึ่งเ <Okay. S 1> ออแล้วก็พราม์ที่เขาจะเห็นแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว เราจะไม่ได้เห็น<ช>โทษของสิ่งใดๆแล้วก็เลยปร,รารภคพามคนนี้ก็จึงตรัคาธานี้ขึ้นมามพูดถึงความที่ว่าคํําคานี้แปลว่าอะไรก่อนแปลว่าตนนั่นแหละชนะตนได้เนี่ยประเสริฐการชนะตนนั่นแหละดีกว่าชนะตนนั่นแหละดีกว่าแล้วซึ่งคาถาเนี่ยจริงๆมันยาวต่อไปอีกว่าอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชา อัตฐะอัตตะทันตัสะปตัสสะนิจังสัญยญะตจาริโนแล้วก็มีต่อไปอีกแต่ตรงนี้คือท่านพูดอย่างนี้ว่าตนนั่นแหละบุคคลชนะแล้วประเสริฐส่วนมูสัตว์นอกนี้บุคคลชนะแล้วไม่ประเสริฐเลยแต่คือหอกยถ้าเราชนะคนอื่นๆทั้งหมดแต่ไม่ชนะตนเองเนี่ยความชนะคนอื่นๆทั้งหมดเนี่ยไม่ประเสริฐแต่ชนะตนเองเนี่ยประเสริฐเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อบุคคลฝึกตนแล้วประพฤติสํารวมเป็นนิดเทวดาคนทันมารพร้อมทั้งพรมพึงทำความชนะของสัตว์เห็นปานนั้นให้กลับแพ้ไม่ได้คือถ้าเราชนะตัวเองแล้วคนอื่นจะมาทำให้เราแพ้อีกเนี่ยไม่ได้แต่สมมติเราชนะคนอื่นเขาอาจจะกลับมาชนะเราอีกได้หรือว่าเกมการละเล่นหรือว่าการรบครั้งนี้เราชนะครั้งต่อไปเราอาจจะแพ้ก็าอาจจะมา กลับเข้มแข็งเอาชนะเรา<ช>กลับได้อีกแต่ถ้าเราชนะตัวเองแล้วเนี่ยความประเสริฐมันถึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าชนิดที่ว่าเขาเอาให้เราแพ้อ,อีกไม่ได้โอเคนะแต่ทีนี้กิเลสมันเป็นอย่างี้ไงว่าแต่ที่ว่าชนะตนแล้วยังไม่ขาดเนี่ยก็คือชนะแบบกิเลสมันยังมีเหลืออยู่ความที่ว่าเราชนะตัวเองไม่ได้เนี่ยเช่นฉันตั้งใจว่าฉันจะออกกำลังทุกวัน เอาง่ายๆเลยนะฉันออกกาลังทุกวันฉันจะกินแต่พอดีทําทุกวันแต่ว่าพอวันนี้มีอาหารแบบโอ้โหหลังการเลิศหรูเนี่ยก็ฟาดเต็มที่โอ้วันนี้เหนื่อยแล้วง่วงใเวลามาดึกก็ไม่ออกกําลังกายอย่างเงี้ย <Okay. S 1> อันนี้คือคุณแพ้กิเลสตัวเอง <Okay. S 1> ไม่ชนะตัวเองเอาทีนี้เราทําไงเราก็ตั้งใจสิตั้งใจใหม่ทําไมเอาชนะตัวเองให้ได้วันนี้ชนะวันต่อไปถ้ามีกิเลสอีกมาดิมก็แพ้อ,อีก โอเคนะเพราะฉะนั้นคาว่าชนะตัวเองในที่นี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าคุณชนะกิเลสหมดเลยแล้วนะอันนี้คือเป็นพระอรันใช่ชนะด้านมืดของตัวเราเองหมดแล้วคือเป็นพระอรันแล้วนี่แหละถึงจะเรียกว่าประเสริฐเพราะอะไรมันแพ้อีกไม่ได้กิเลสจะถ้ามันหมดไปแล้วไม่มีรากเกื้อพิชาแล้วเนี่ยมันไม่กลับแพ้อีกไม่กลับกําเริบแล้วไม่กลับกาเริบอีกเดี๋ยวเราก็มีนันยะแบบเนี้ย นี่คือในเรื่องที่พูดถึงพรามคนนี้เนี่ยนะยังมเีเรื่องของพิกษุรูปหนึ่งคุณใดิจ <Okay. S 1> ัชื่อว่าอะไรเดี๋ยวพระอาจารย์จะจะนึกออกอยูเอ่เธอผู้นี้ปรากฏว่าเป็นสาวใชแตกมาก่อนตอนแรกแล้วก <Okay. S 1> อ็อยากมีสามีก็เลยไปเอาโจรเนี่ยมาทำสามี <Okay. S 1> โดยแบบรบเร้า <Okay. S 1> <ๆ>บิดามาร้ดาต่างๆจนกระทั่งว่าท่านต้องยอม เราก็เลยพอมีสามีเสร็จปุ๊บสามีด้วยความเป็นโจรเนี่ยก็เลยจะฆ่าตัวเองเพื่อจะชิงทรัพย์ตัวเองก็เลยมีความคิดว่าโอ้ oh, ตายละฉันนี่โง,ง่จริงๆรอคนแบบนี้มาทําเป็นสามีได้เอางี้แล้วฉันก็จะเอาตัวรอดละ่ะก็เลยฆ่าสามีของตัวเองนะโดยใช้อุบายว่าให้ใขึ้นไปบนคือทั้งสองเนี่ยพากันขึ้นไปบนภูเขาสามีต้องการฆ่าภรรยาเพื่อที่จะเอาทรัพย์ก็เลยพากันขึ้นไปบนภูเขาส่วนภรรยาก็เลยฉวยโอกาส ในจังหวะที่สามีเผลอผลักตกเขาไปตายแต่มีตาย,ต,ายต,ตัวเองชนะใช่ไหมชนะภัยพ้นภัยแบบเนี้อพอจะพ้นภัยแบบนี้แล้วมาบวชเป็นภิกษุณีมาเปินเป็นภิกษุณีตอนแรกก็ไปบวชเป็นปริพาชิกาก่อนแล้วก็มาเจอท่านพระสารีบุตรแล้วก็เลยมาได้มีโอกาสมาบวชในพระพุทธศาสนาก็เลยพอรู้ประวัติของนางเนี่ยแล้วภายหลังนางบรรลุเป็นพระอรหันต พระพุทธเจ้าก็เลยจึงพูดทำนองนี้ว่าโอชนะค่าศึกเนี่ยต่อให้เป็นล้านต่อให้เป็นล้านก็ยังไม่ประเสริฐเท่าชนะตัวเองชนะกิเลสของ<ม>ตนเองชนะ,ชค,ะครั้งอื่นๆที่ว่าชนะโจรผักเขาตกเขาด้วยปัญญาของตนรอดมาได้เนี่ยมันยังไม่เท่ากับที่คุณเอามีปัญญาแล้วชนะกิเลสของตนเองได้โอ้นี่ประเสริฐกว่ามากจาก็จึงความหมายในที่นี้ก็คือชนะตนเองนั่นแหละดีกว่า ดีกว่าในแง่ที่ว่าหนึ่งเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครสองใช้ชนะนั้นเนี่ยกลับให้แพ้อีกไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วก็ยังเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานด้วยไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยแต่ความ <Okay. S 1> ประเสริฐต,ตรงเนี้ยมันจึงจึงดีกว่ามากอย่างนี้อืมค่ะเฉย่อนค่ะถ้าย้อนมาถึงอข้อคิดสําหรับท่านผู้ฟังทุกท่านในขณะนี้ก็คือ ในขณะที่เราต้องดํารงชีวิตอยู่เป็นคารวาสนั้นเนี่ยการเอาชนะจิตใจของตัวเองเดําเนินชีวิตไปนในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ถูกทําน,นองครองธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐหรือเอาชนะความไม่ดีทั้งหลายความขี้เกียจความไม่ตั้งใจอะไรของเราถูกไหมเจ้าค่ะพี่คุณใช่ <ไป S 2> ใช่ที่นี้ต้องใช้กําลังใจสูงแต่ซึ่ง <S <S กําลังใจนี่หมายถึงอะไรหมายถึงศรัทธาหมายถึงความเพียรแต่ถ้าคุณมีศรัทธาคุณมีความเพียรคุณเอาชนะได้แน่แล้วเราก็ บางทีมันก็ค่อยลดลงลดลงไปแล้วบางทีเราอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันเอาชนะยากค่อยๆฝึกทําเอาแล้วพอเราฝึกทําเอาตามกระบวนการของมรคแปดสามารถที่จะเอาชนะได้แน่ตัวอย่างมีมาแล้วไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเหล่าสาวกทั้งหลายท่านก็เอาชนะได้แล้วพอเราค่อยฝึกค่อยทาไปเนี่ยด้านมือในจิตใจของเราเนี่ยมันจะค่อยลดลงลดลงในงทีเราก็จะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นก็เอาชนะได้ในที่สุดนั่นเองเจ้าค่ะเดจารยานสาธุเจ้าค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าจากการตามประฟังพระอา,ะา,าะจารย์พระมหาไพบูณีพิุโนองค์พระอาจารย์ผู้มีการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงต่อปัญหาทางด้านธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้เกียรติที่จะเขียนถามมาเนี่ยครบทุกท่านแล้วดิวฉันชื่งัานว่าท่านคงจะได้เปรียบความรู้เพิ่มเติม ที่จะนําไปปรับใช้กับตัวของท่านเองในการดาเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีพอสมควรทีเดียวนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกลาบขอบคุณและกราบนวัชการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูร์อภิพุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิตภาพรโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเพียงแค่นี้นะคะเราจะพบกันใหม่สําหรับการตอบปัญหาตามใจท่าน ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสําหรับวันนี้กับขอผู้กุลและกราบมัสการลา,าเจ้าค่ะเพระเจ้าค่ะเต็มบ,บ้าน,บบานเใค่ะก็ทูเจ้าค่ะ